PEA News มีโอกาสนำเสนอกิจกรรมของชมรมพัฒนาชนบท PEA มาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งก็จะร่วมภาคภูมิใจไปกับความตั้งใจจริงของทางชมรมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบทเป็นกิจกรรมที่พวกเราต้องร่วมภาคภูมิใจค่ะวันนี้มีข่าวการประชุมของชมรมพัฒนาชนบทมารายงานพร้อมภาพประทับใจของการแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกชมรมที่จะเกษียณอายุในปีนี้ค่ะจากนั้นนะคะไปติดตามมหกรรมคุณภาพ QC ในระดับเขตที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาค่ะชมรมพัฒนาชนบทประชุมใหญ่พร้อมแสดงมุทิตาจิตภาคภูมิใจร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องไทยในชนบทห่างไกลเมื่อวันที่25กรกฎาคม2557ชมรมพัฒนาชนบท PEA จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557พร้อมงานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกชมรมที่จะเกษียณอายุงานโดยนายชาญชัยบัณฑิตสวภาครองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้าในฐานะประธานชมรมพัฒนาชนบทเป็นประธานในพิธีณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEAพิธีเริ่มในเวลา 11 นาฬิกาสมาชิกชมรมร่วมทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแก่พนักงานผู้เสียชีวิตณห้องชมรมพุทธชั้น7อาคาร1จากนั้นนายวิบูลย์คูฮิรันอดีตผู้ว่าการอดีตประธานชมรมพัฒนาชนบทกล่าวแสดงความยินดีต่อการดำเนินกิจกรรมของชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจากนั้นจึงเป็นตัวแทนสมาชิกกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ที่จะเกษียณอายุซึ่งรวมถึงนายชาญชัยบัณฑิตสวภาคที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยท้ายที่สุดนายชาญชัยได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่พี่น้องไทยในชนบทห่างไกลซึ่งเป็นปณิธานของชมรมพัฒนาชนบท PEA